สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ The Eye of Tarot บายกัญชรยานะคะคลิปนี้เราจะมา2คนรักเก่าหายอยู่กันค่ะเรามาส่องว่าคนรักเก่าที่เลิกกันไปแล้วเขามีคนอื่นไปแล้วหรือยังเขายังรักเราอยู่ไหมเขาอยากกลับมาหาเราไหมความสัมพันธ์นี้จบสิ้นเลยจบสิ้นโดยสิ้นเชิงแล้วหรือยังเป็นการส่องแบบสนุกๆถือว่าฟังไปโอเคไหมเป็นการดูดวงแบบตะวันตกและทั่วไปเพราะฉะนั้นอาจจะตรงหรือไม่ตรงก็ได้เดี๋ยวการดูดวงนี้ไปตัดสินใจอะไรทั้งนั้นกับชีวิตของคุณนะจ๊ะมากันที่ธาตุแรกธาตุลมเมถุนตุลกุมค่ะมาดูกันสิว่าชีวิตของคุณก่อนมาดูเมนเอเนอร์จีหลัก1ถึง16มีนาค่ะมาดูชีวิตของลมสิว่าช่วงนี้คุณชีวิตคุณเป็นเช่นไรบ้างนะจ๊ะมาไพ่เมนเอเนจีเป็นคิงออฟคัพคิงออฟคัพการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆการเริ่มต้นอะไรที่ท้าทายกับงานโอ้ไม่ต้องเป็นกังวลเลยไพ่ใบนี้ปรากฏเนี่ยคิดมากอะคะช่วงนี้ดาวเด่งน้อยอยู่หรอมีความน้อยอยู่ไปทำบุญมาเหรอคะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองอยู่รอบกายเลยนะมีเกณฑ์ของการได้เดินทางไปทำบุญด้วยนะเหมือนมีโปรเจกต์มีโปรแกรมไว้วางแพลนไว้สำหรับชีวิตเรื่องของการไปทำบุญเรื่องของการอยากไปถือศีลกินเจช่วงนี้ไพ่สายบุญอยู่ในใจเลยนะมาไพ่ใบแรกของคุณค่ะลมแม่ถุนต้นกุมนะคะ King of Swords เลย King ถือดาบคุณเป็นคนมีเหตุผลนะเป็นคนแข็งเป็นคนมีขอโทษนะคะเดี๋ยวอาจารย์ปิดเสียงหน่อยเป็นคนเข้มแข็งเป็นคนเข้มแข็งเป็นคนที่มีเหตุมีผลมีตรรกะเยอะบางทีเหตุผลเยอะตรรกะเยอะรู้เยอะรู้มากรู้ทันคนอื่นไปหมดเป็นคนแรงๆบางคนอาจจะพูดจารุนแรงแต่เป็นคนใจดีนะข้างในลึกๆอ่ะมันไม่ได้แข็งเหมือนท่าทีที่คุณแสดงออกมาหรอกเขาเรียกว่าแข็งนอกอ่อนในจ้ะเป็นคนลักษณะแบบนั้นช่วงนี้ชีวิตของคุณก็ยังต้องดำเนินต่อไปในเรื่องของการต่อสู้ค่ะการตัดสินใจการต่อสู้ต่ออะไรก็ตามอาจจะมองถึงการตัดสินใจอย่างเด็ดเดี่ยวในหน้าที่การงานก็ได้เหมือนคุณกำลังมีความมุ่งมั่นกับการงานบางสิ่งบางอย่างที่คุณได้เริ่มต้นไปแล้วงานที่ได้เริ่มต้นไปแล้วและมีความรู้สึกถึงความมุ่งมั่นที่จะลงมือทำไปให้ถึงเส้นชัยการเริ่มต้นงานโดยใช้ไอเดียใช้ความสามารถเป็นงานที่ค่อนข้างดีนะคะสิ่งที่คุณมุ่งหวังคุณอาจจะมองว่าสิ่งงานตัวเนี้ยอาจจะทำให้คุณสำเร็จงานตัวเนี้ยอาจจะมาช่วยคุณได้ในการมีรายได้มากขึ้นในการที่แบบบางคนทำงานพิเศษบางคนเป็นนักโหราศาสตร์นักผู้สร้างแรงบันดาลใจเป็นครูบาอาจารย์เป็นคนที่คนฉลาดชอบชี้แนะชอบชี้แนวทางให้กับคนอื่นนะคะบางทีช่วงนี้มีปัญหาที่คุณจะต้องตัดสินใจและก้าวข้ามปัญหานี้ไปให้ได้นะคะในเชิงของงานเนี่ยต้องชิงไหวชิงพริบกันพอสมควรเหมือนกันแต่ช่วงนี้รู้สึกหน่อยๆนะมีอะไรที่คุณคิดมากคะมีอะไรให้คุณหวั่นไหวคิดมากตึกตรองเหนื่อยๆด้วยแหละมีความรู้สึกถึงการที่อารมณ์บางอารมณ์อยากพักอะเป็นความรู้สึกว่าเหนื่อยกายเหนื่อยใจระวังเรื่องของสุขภาพด้วยสุขภาพร่างกายปวดหลังปวดไหล่ไม่สบายเป็นโควิดอะไรอย่างเงี้ยก็ระมัดระวังให้ดีนะคะหรือว่าคุณอาจจะไม่ได้ไม่สบายแต่รู้สึกถึงการที่ไม่มีพลังในการที่จะต่อสู้อะไรก็ตามที่จะเข้ามาเหมือนพลังคุณถอยลงไปพลังคุณถดถอยลงไปพลังแบบเฮ้อทำไมเหนื่อยจังหน่อยจังอะไรอย่างเงี้ยก็พยายามจะตั้งสติพยายามที่จะฝ่าฟันต่อปัญหาและอุปสรรคพยายามใช้ความเข้มแข็งไม่ว่าคุณจะอยู่ในสถานการณ์ใดก็ตามนะคุณจะสามารถพลิกสถานการณ์ได้เป็นอย่างดีระวังการสูญเสียเงินทองทรัพย์สินของมีค่านะคะจ่ายไปกับรายการซ่อมแซมเกี่ยวกับการซ่อมแซมรถเสียต้องซ่อมคอมเสียต้องซ่อมโทรศัพท์มือถืออะไรอย่างเงี้ย
นะคะคุณจะเป็นคนที่แบบว่าเขาเรียกว่ามีพลังในการต่อสู้อยู่แล้วแต่ว่าบางทีมันก็ดิ่งเกินไปไหมมันก็ดาวเกินไปไหมบางทีก็อยากพักไหมอะไรอย่างเงี้ยอารมณ์เหมือนแบบมันมีทุกคนละค่ะอารมณ์ของคนในแต่ละวันเขาเรียกว่าในแต่ละวันนะคะ ถ้ารอถ้ามีปัญหาอยู่นะคะฝ่าฟันไปอีกสักนิดหน่อยอีกสักนิดหน่อยไม่ไกลแล้วไม่ไกลแล้วปัญหาทุกอย่างจะค่อยๆ คลี่คลายไปในทิศทางที่ดีนะคะถ้าเริ่มต้นอะไรใหม่ๆเนี่ยคุณจะเจอเรื่องของการแบบมันดูยืดเยื้อมันดูไม่สำเร็จสักทีมันดูรอเวลาเอ๊ะทำไมทำยังไม่ได้ทำไมยังไม่สามารถจะสำเร็จในเร็ววันอะไรเงี้ยรอหน่อยมันเตรียมมันใกล้แล้วค่ะมันใกล้แล้วปัญหาต่างๆกำลังจะคลี่คลายไปในทิศทางที่ดีนะคะถ้าหากคุณรอเงินรอผลตอบแทนใดๆจะมาถึงในไม่ช้านั่นแหละนะคะหรือบางคนอาจจะรอการเบิกจ่ายมีความล่าช้าในการเบิกจ่ายหรือติดขัดอะไรสักอย่างนึงรอนิดนึงมาแน่นอนช่วงนี้ในใจของคุณมีแบบเดอะฮาโลฟันเลยนะพระแพทย์สังฆราชเป็นไพ่ที่ดีสำหรับคุณนะคะเป็นไพ่ของคนใจบุญเป็นไพ่ของสิ่งที่ดีอ่ะคุณอาจจะเป็นคนใจบุญเป็นคนในลึกๆเป็นคนใจบุญสุนทานหรือว่าทำบุญทำทานชอบอิงศาสนาอิงธรรมะอะไรอย่างเงี้ยรู้จักเข้าตามตอกออกทางประตูรู้จักศีลธรรมอันดีงามรับรองว่าชีวิตของคุณก็จะไปได้สวยแน่นอนบางทีการที่คุณใช้ชีวิตหรือว่าบางสิ่งบางอย่างอยู่ในกฎอยู่ในระเบียบมากเกินไปจนบางครั้งก็รู้สึกแย่เหมือนกันนะคะบางทีก็รู้สึกถึงการมีความรู้สึกที่มันแย่ๆอยู่บ้างบางครั้งแต่ว่าเวลานี้คุณอาจจะค่อยๆใช้สติในการที่พยายามจะนิ่งให้ได้ก็เป็นได้เหมือนกันในด้านของความรักลมเมถุนตุลกุมอาจารย์มองไม่เห็นความรักคุณเลยรู้ไหมไพ่ของคุณในด้านของความรักมองไม่เห็นจริงๆแต่มองเห็นแค่ลักษณะของเดอะมาจิเชียนเนี่ยคุณอาจจะมีอะไรที่ค้างเก่าที่ค้างคาใจคนเก่าๆหรือความสัมพันธ์ที่คุณอาจจะมีคู่อยู่เหมือนกันแต่ก็มีคนเข้ามาทำให้คุณจิตใจวอกแวกแค่ลักษณะของใจวอกแวกนึกถึงเรื่องเก่าๆคนเก่าๆความรู้สึกเก่าๆไพ่รีนี้บอกถึงคนมีคู่ก็ได้คุณอาจจะมีคู่อยู่แล้วแต่ใจวอกแวกไปกับคนอื่นแต่มันเริ่มเรือนไปหมดแล้วก็ได้หรือไพ่ใบนี้อาจจะบ่งบอกของการที่อยู่คนเดียวคุณโฟกัสงานโฟกัสเงินเหมือนสิ่งที่คุณต้องรับผิดชอบบางคนเป็นซิงเกิลมัมซิงเกิลแดดอ่ะสิ่งที่คุณต้องรับผิดชอบเกี่ยวกับครอบครัวค่าใช้จ่ายกับครอบครัวทุกอย่างในครอบครัวมันเยอะมากเหมือนคุณเองเนี่ยบางทีคุณอาจจะไม่มีกระจิตกระใจมาเว่นเว้อในเรื่องของความรักไม่มีกระจิตกระใจมาเว่นเว้อหรือไม่มีกระจิตกระใจมาว้าวุ่นกับความรักสักเท่าไหร่ความรักมองไม่เห็นสักเท่าไหร่ถ้ามีก็คงจะซ่อนอยู่ในใจอ่ะที่บอกใครไม่ได้แล้วคิดมากบางทีคุณมีความบางครั้งนะคุณเป็นคนมีความโลกส่วนตัวสูงอยู่เหมือนกันนะแล้วก็เป็นคนคิดเยอะบางคนเป็นคนน้อยแต่ไม่แสดงออกไม่พูดชอบคิดอย่างเดียวมีความรู้สึกว่าคิดเยอะคิดหนักคิดมากอะไรอย่างเงี้ยอารมณ์ประมาณทึกๆนี้นี่คือพลังงานของคุณอ่ะไปสองคนรักเก่าฮาวายูคนรักเก่าก็หมายถึงคนที่เลิกไปแล้วใช่ไหมคนที่เลิกไปแล้วคนที่เลิกไปเมื่อวานเลิกไปวันก่อนเลิกไปปีสองปีเลิกไปแล้วค่ะไปดูเขากันไปส่องเขากันไปส่องชีวิตคนรักเก่าของคุณกันว่าชีวิตเขาเป็นยังไงช่วงนี้ชีวิตเขาเป็นไงเขาสบายดีไหมเขามีคนอื่นไปแล้วหรือยังเขาลืมเราไปแล้วหรือยังหมดบุญหมดกรรมหมดวาสนากันแล้วหรือยังมาดูกันสิชีวิตเขา Page of Cup โอ้ Five of Pentacles โอ้คนคนนี้คนไปดูด้วยเนี่ยเขาอาจจะอยู่ในวังวนของการชอบในเรื่องของบางคนอาจจะชอบเรื่องเซ็กส์บางคนอาจจะชอบเที่ยวชอบกินชอบดื่มหรือเขามุ่งมั่นอยู่กับบางสิ่งบางอย่างที่เป็นการหลงอะไรบางคนติดเกมติดเซ็กส์ติดความรู้สึกแบบชอบเรื่องเซ็กส์เลยชอบเรื่องเกมชอบอะไรอ่ะชอบเที่ยวชอบดื่มอะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะคะ Page of Cup มองถึงความสัมพันธ์ที่เขาอาจจะมีคนเข้ามาบ่อยๆทำให้จิตใจเขาค่อนข้างหวั่นไหวในด้านมืดของเขาเนี่ยมีด้านมืดที่มืดสนิทเลยนะ
the devil เนี่ยพัวพันกับสิ่งที่มันเป็นลักษณะของกิเลสตัณหามันพาไปอบายมุขต่างๆนะคะมีเด็กเข้ามาพัวพันเป็นรักซ้อนด้วยคนคนนี้อาจจะมีเจ้าของอยู่แล้วก็ได้เขาเจอ10ดาบนอนจมกองเลือดอยู่ตรงนี้เลยความรักความสัมพันธ์ถ้าคุณไปดีลกับคนนี้ณตอนนี้เขามีเด็กเข้ามาหรือเขาเป็นเด็กก็ได้หรือว่าเขามีเด็กเข้ามาพัวพันในความสัมพันธ์แต่อาจารย์มองว่าเขาไม่เด็กนะมองถึงคนคนนี้เป็นคนที่มีความสามารถมองในมุมอีกมุมนึงของเขาเป็นคนที่ค่อนข้างมีความรับผิดชอบมีตรรกะมีเหตุผลมีความสามารถดีทีเดียวแต่ด้วยความคนเราก็คงจะมีด้านมืดด้านมืดของเขาคือการเสพติดบางสิ่งบางอย่างเสพติดเซ็กเสพติดเหล้าติดการพนันติดอะไรก็ได้ติดอะไรที่มันเป็นไม่ดีอะดาร์กๆหน่อยอารมณ์นี้ชีวิตเขา10ดาบเลยนะมันไม่โอเคสักเท่าไหร่หรอกน่าจะโดนทิ้งมาไปทิ้งใครหรือใครทิ้งมาอารมณ์มีความรู้สึกไฟออฟเพนทาโคลมันมีความรู้สึกว่าการมองถึงความสัมพันธ์ที่ไปได้ไม่ดีสักเท่าไหร่อาจจะมองถึงความสัมพันธ์ที่มีความขัดแย้งบาดหมางความเห็นที่ไม่ตรงกันมันมีความรักอย่างเดียวไม่มันในความสัมพันธ์ในบางความสัมพันธ์เนี่ยบางทีเราชอบกันแค่นั้นไม่ให้พอนะมันก็ต้องมีเหตุมีผลไปกันได้หรือเปล่าเรามีโอกาสที่จะโอเคไหมอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเขาอาจจะไปชอบใครบางคนหรือว่าวิ่งตามกับความรู้สึกก็ได้นะคะปัญหาของเขาอาจจะเกิดความร้าวฉานเงียบๆกับการสารสัมพันธ์กับใครความสัมพันธ์หนึ่งที่เป็นความสัมพันธ์ซ้อนนะจ๊ะโอเคไหมอ่ะไปดูซิว่าเขาคิดถึงคุณบ้างไหมคะเขาคิดถึงคุณบ้างไหมคนที่คุณรักเขาคิดถึงคุณบ้างไหมคะ The Hermit ราศีกันขึ้นมาอีกแล้วราศีกันล่มเป็นปัญหากับราศีกันอยู่หรือเปล่าธนูค่ะกันธนูเขาคิดถึงคุณบ้างไหมคิดถึงนะคิดถึงเหมือนกันคุณกับเขาอาจจะมีภูมิหลังที่เคยคิดจะแต่งงานที่เคยคิดจะไปกันยาวๆเคยคิดจะมีความสุขร่วมกันแต่ยังไม่ทันครบก็จบแล้วเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่จบกันไม่สวยด้วยแหละเขาคิดถึงคุณบ้างไหมก็คิดถึงนะไม่ใช่ว่าไม่คิดถึงก็คิดถึงแหละแต่คิดถึงก็ไม่รู้จะคิดถึงทำไมเพราะว่ามันไม่สามารถจะทำอะไรได้เลยเขาไม่เคยลืมคุณนะคะยังไม่เคยลืมคนคนนี้อาจจะเป็นคนเงียบๆไม่ค่อยพูดไม่ค่อยเป็นพวกดินพฤษภกันมังกรได้เป็นพวกเงียบๆชอบไม่ชอบแสดงออกไม่ชอบแสดงดูเย็นชาดูไม่ค่อยแคร์กับสิ่งรอบข้างโลกส่วนตัวสูงมากๆอะไรอย่างเงี้ยอ่ะเขาอยากกลับมาหาคุณบ้างไหมคะ The High Priestess ค่ะบางครั้งบางอารมณ์ King of Pentacles Ace of Pentacles 3ดาบJustic ก็คิดนะแต่ว่าเขาไม่ทำหรอกเพราะว่าเขาเป็นคนที่แบบถ้าคุณคุยกับเขานะเขาก็คุยด้วยแหละเขาเป็นคนที่อารมณ์ค่อนข้างเวียงวินเหมือนกันเป็นคนนิ่งก็นิ่งสุดลึกแต่เวลาวินเวียงก็สุดใจเหมือนกันเขาเป็นคนที่ค่อนข้างเขาอยากกลับมาหาคุณไหมอยากเขาเราเคยอาจจะเคยสัญญากันไว้ว่าเราจะมั่นคงไปกันตลอดแต่ว่ามันจบมันตัดจบกันไปก่อนนะทำไมถึงเลิกกันล่ะทำไมถึงเลิกกันคะทำไมถึงเลิกกันเขามีครอบครัวแล้วลูก2คนเพราะความรักที่มันเป็นเติร์ดเพราะความรู้สึกที่มันบางคนทำไมถึงเลิกกันเหรอเพราะว่าคุณอาจจะไปรับรู้ถึงเขาเองเนี่ยที่มีคนในความสัมพันธ์หลายๆคนก็ได้คุณกับเขาอาจจะเคยเป็นเพื่อนเก่าเนาะคะคุณกับเขาเนี่ยอาจจะครอบครัวรู้จักกันตั้งแต่เด็กๆ เลยหรือว่าเรียนมาด้วยกันเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องกันความสัมพันธ์ที่ไม่ได้มีความสุขใครบางคนตัดจบเพราะไม่อยากอยู่ตรงนี้อีกแล้วมันไม่ได้มีความสุขไม่ได้รับความซื่อสัตย์ไม่ได้รับความตรงไปตรงมาไม่ได้รับความชัดเจนแล้วคุณสองคนเนี่ยอาจจะมาเจอกันโดยบังเอิญก็ได้มันเคยห่างกันออกไปนานมากแล้วได้ย้อนกลับคืนมาคุณอาจจะดีลกับราศีเมษพิจิกค่ะ
น้ำกรกฎมีนพิจิกค่ะมังกรค่ะเดอมีนราศีมูเดอมเดอมูนราศีมีนค่ะอ่ะเราสองคนหมดบุญหมดกรรมหมดวาสนากันแล้วหรือยังหมดหรือยังคะซิกออฟครับยังคิดถึงกันอยู่เลยนะถึงแม้จะห่างถึงแม้จะไม่ได้คุยถึงแม้จะไม่ได้พูดแต่ใจลึกๆยังคงรักกันอยู่ยังคงเก็บกอดความรู้สึกนั้นไว้ถึงแม้การเก็บกอดนั้นไว้จะทำให้ทุกข์ก็ตามอ่ะมันเป็นความรู้สึกของใครคนหนึ่งที่เราไม่ค่อยอยากวิ่งตามใครถ้าเรารู้สึกถึงความรักที่เราต้องวิ่งตามเราเหมือนคุณอาจจะคิดว่าเขาไม่ได้รักคุณเหมือนที่คุณชอบเขารักเขาไม่ได้จริงใจอะไรอย่างเงี้ยคุณอาจจะตัดจบจากความสัมพันธ์นั้นแต่ความสัมพันธ์จบแล้วหรือยังจบแล้วล่ะมันห่างไกลกันแล้วมันเจ็บเอาความเจ็บนั้นมาเป็นบทเรียนสอนใจแต่ยังคงคิดถึงอยู่ยังคงเก็บกอดความรู้สึกดีๆนั้นอยู่อาจจะเป็นความรู้สึกที่ดีหรือไม่ดีก็ได้เพราะว่าที่ผ่านมามันอาจจะเจอปัญหาร้าวฉันเงียบๆแต่คุณอาจจะไม่พูดเขาไม่พูดคุณไม่พูดแต่พอเวลาไปมันก็ไปตู้มไปเลยแบบนั้นอารมณ์นี้นะจ๊ะหมดบุญหมดวาสนามีโอกาสไหมที่จะมาเริ่มต้นกันใหม่คะมันมีโอกาสอีกไหม The Fool ค่ะมีคนไปเริ่มต้นใหม่แล้วแหละรักตัวเองเป็นแล้วแหละ The Wheel of Fortune ค่ะก็มีโอกาสนะก็มีโอกาสแต่ระยะทางมันไกลห่างด้วยระยะทางด้วยความคน2คนเนี้ยคุณเป็น9เหรียญเขาเป็น9ถ้วยเนี่ยมันมีความลับที่อยู่ในใจที่ไม่ได้บอกกันหรอกแล้วก็รักตัวเองเป็นทั้งคู่รอแค่บุญวาสนาค่ะ The Wheel of Fortune ค่ะถ้าคุณยังเป็นคู่ถ้าคุณยังเป็นบุญวาสนาต่อกันแต่อาจารย์มองว่าในไพ่แบบเนี้ย The Chariot การเริ่มต้นใหม่บางครั้งบางทีอาจจะต่างคนต่างไปใช้ชีวิตของตัวเองแล้วค่ะการโคจรมาพบกันนั้นยากบางคนเป็นต่างชาติต่างภาษาด้วยหรือบางคนเป็นคนที่ค่อนข้างมั่นหน้ามั่นตามั่นหน้ามั่นใจก็ยากต่อปล่อยให้บุญเขาเรียกว่าปล่อยให้บุญแล้ววาสนามันพาไปแต่ว่าในมองในไพ่เนี่ย The Chariot เนี่ยต่างคนต่างไปแล้วล่ะค่ะนะรอดีไหมอ่ะควรรอไหมควรรอไหมคะชูอัพครับว้าวว้าวสองดาบสองถ้วยอย่ารอเลยทุกเปล่าๆอย่ารอเลยค่ะใช่สี่ถ้วยรอไปก็เท่านั้นแหละอย่ารอเลยมันเป็นความฝังใจมากกว่าเป็นความผูกพันมากกว่าความสัมพันธ์ที่จะเป็นไปได้มันเป็นความสัมพันธ์ที่ดูเหมือนเป็นไปได้ยากนะมันยากจริงๆในความสัมพันธ์นี้รอแล้วได้อะไรรอแล้วจะไม่ได้อะไรนะเดมันไม่ได้อะไรเลยนะจ๊ะเพราะว่านั้นอย่ารอเลยค่ะความสัมพันธ์นี้บางทีมันอาจจะมีปัญหากันอยู่มันมีความตึงเครียดมันมีความขัดแย้งมันอาจจะควรแล้วล่ะที่จะรักษาระยะห่างแบบนี้ไว้ค่ะเอาไว้เป็นบทเรียนพอเนาะโอเคไหมใช่อย่ารอเลยนะจ๊ะอ่ะขอไพ่แนะนำหนึ่งใบให้กับรักครั้งเก่าค่ะลมแม้ถึงตุนกุมไพ่บอกว่าตัดไปเลยค่ะบางคนบล็อกไลน์บล็อกเฟซบล็อกใจบล็อกการติดต่อสื่อสารการตัดใจที่ใช้ความเข้มแข็งใช่เราจะเลิกรักใครสักคนมันโคตรเจ็บแต่ว่าถ้าเราตัดใจแล้วเดินไปข้างหน้าให้ได้ชีวิตคุณจะมีวันใหม่ค่ะตัดให้ขาดแล้วกันมันอาจจะมีความหลงเหลือความอาลัยอาวรณ์ที่หลงเหลือหรือความรักที่ตกค้างอยู่ในใจแต่สักวันหนึ่งคุณจะลืมเลือนมันได้แล้วตัดมันยังขาดอย่างสนิทใจโอเคไหมจ๊ะอ่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปฉันบอกด้วยอย่าลืมดูดวงส่วนตัวแอดไลน์มาค่ะแอดไซน์ AFE 0329 Y แล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ